เทควันโดชิงทองเพิ่มเปิดโปรแกรมโอลิมปิก2024เผยช่องถ่ายทอดสดกีฬาวันที่9สิงหาคม2567 13นาฬิกาโปรแกรมโอลิมปิก2024ถ่ายทอดสดกีฬาโอลิมปิกวันที่9สิงหาคมนี้ชิง34เหรียญทองเปิดช่องทางลุ้นเทควันโดกันต่อเชียร์ใบเตยสสิการคว้าทองวันที่9สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่33โอลิมปิกปารีส2024ระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคม2567ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเปิดโปรแกรมการแข่งขันกีฬาของการชิงเหรียญทองพร้อมโปรแกรมถ่ายทอดสดช่องทางชมสดโอลิมปิก2024วันนี้ช่องทีสปอร์ต7เวลา 14.00 ถึง 18.00 นและ 21.00 นาฬิกาช่อง MCOT HD หมายเลข30เวลา 18.00 ถึง 22.00 นช่อง PPTV HD 36เวลา 22.00 2นาฬิกาAIS Play กับ True ถ่ายทอดสดตลอดทั้งวันสำหรับโปรแกรมชิงเหรียญทองโอลิมปิก2024วันที่14ชิง34เหรียญทองซึ่งมีนักกีฬาไทย1คนที่มีโปรแกรมลุ้นเหรียญทองคือใบเตยสสิการทองจันทร์จากเทควันโดส่วนโปรแกรมของกีฬาชนิดอื่นๆมีดังนี้โปรแกรมโอลิมปิก2024ชิงเหรียญทองวันที่9สิงหาคม2567 34เหรียญทองว่ายน้ำมาราธอน1เหรียญทอง12นาฬิกา30นาทีปีนหน้าผา1เหรียญทอง17นาฬิกา35นาทีเรือแคนูสปรินต์4เหรียญทอง17นาฬิกา40นาที18นาฬิกา18นาฬิกา20นาที18นาฬิกา40นาทียิมนาสติกลีลา1เหรียญทอง19นาฬิกา30นาทีกระโดดน้ำ1เหรียญทอง20นาฬิกาเทเบิลเทนนิส1เหรียญทอง20นาฬิกายกน้ำหนัก2เหรียญทอง20นาฬิกาเที่ยงคืน30นาทีฟุตบอลชาย1เหรียญทอง23นาฬิกาจักรยานลู่2เหรียญทอง23นาฬิกา23นาฬิกา9นาทีมวยปล้ำ3เหรียญทองหลัง23นาฬิกา15นาทีกรีฑา8เหรียญทองเที่ยงคืน30นาทีเที่ยงคืน37นาทีเที่ยงคืน47นาที1นาฬิกา1นาฬิกา13นาที1นาฬิกา25นาที1นาฬิกา57นาที2นาฬิกา45นาทีฮอกกี้1เหรียญทอง1นาฬิกาเบรกแดนซ์1เหรียญทอง2นาฬิกา15นาทีเทควันโด2เหรียญทอง2นาฬิกา19นาทีสสิการ2นาฬิกา37นาทีมวยสากล4เหรียญทอง2นาฬิกา30นาที2นาฬิกา47นาที3นาฬิกา34นาที3นาฬิกา51นาทีวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญทอง3นาฬิกา30นาทีโปรแกรมโอลิมปิก2024ที่นักกีฬาทีมชาติไทยลงแข่งขันประกอบด้วยเทควันโดกอล์ฟและปัญจกีฬาสมัยใหม่โดยทุกชนิดกีฬาที่ไทยลงสนามมีคิวดังนี้กอล์ฟเวลา14นาฬิกากอล์ฟหญิงรอบ3โปรแพตตี้ปภังกรทวัฒนกิจและโปรจีนอาทยาทิติกุลเทควันโดเวลา16นาฬิกา36นาทีรุ่น67กิโลกรัมหญิงรอบ16คนใบเตยสสิการทองจันทร์รอบ8คน 19.30 ถึง 20.45 นรอบรองชนะเลิศ 21.11 ถึง 21.37 นรอบแก้ตัวเที่ยงคืน30นาทีถึงเที่ยงคืน53นาทีรอบชิงเหรียญทองแดง1นาฬิกา19นาทีถึง1นาฬิกา49นาทีรอบชิงเหรียญทอง2นาฬิกา19นาทีปัญจกีฬาสมัยใหม่เวลา18นาฬิกา40นาทีบุคคลชาย
ฟันดาบรอบโบนัสภูริโยเฮือง รู้จักเท้งณัฐพงศ์หัวหน้าพักส้มคนใหม่วัย37ปีในชื่อพักประชาชนการเมืองวันที่8สิงหาคม2567 23นาฬิกา13นาทีรู้จักเท้งณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคส้มคนใหม่วัย37ปีหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติสั่งยุบพรรคก้าวไกลพร้อมเปลี่ยนชื่อพรรคใหม่เป็นพรรคประชาชนภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติสั่งยุบพรรคก้าวไกลพร้อมตัดสิทธิ์คณะกรรมการบริหารพรรค10ปีทําให้ต้องมีการตั้งพรรคใหม่และเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่โดยมีชื่อของนางสาวสิริกัญญาตันสกุลและนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิถูกเสนอขึ้นมาก่อนที่สุดท้ายทางที่ประชุมจะเลือกเคาะชื่อนายณัฐพงษ์ให้เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่พร้อมกันนี้มีการผุดชื่อพรรคใหม่เป็นพรรคประชาชนสำหรับประวัตินายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหรือเท้งเกิดวันที่18พฤษภาคม2530ปัจจุบันอายุ37ปีเป็นบุตรชายคนที่4ของนายสุชาติเรืองปัญญาวุฒิกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทชนันทรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปจำกัดประกอบธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และประธานกรรมการบริษัทเรืองปัญญาเคหการจำกัดด้านการศึกษานายณัฐพงษ์จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมที่โรงเรียนทวีทาพิเศษและจบปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขณะที่ประวัติการทำงานนายณัฐพงษ์เคยเป็นรองเลขาธิการอดีตพรรคก้าวไกลฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูลและดิจิทัลนอกจากนี้ยังเคยเป็นผู้บริหาร absolute.company.th ผู้ให้บริการ Cloud Solution ก่อนเข้ามาทำงานทางการเมืองโดยได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.กทม.เขตเลือกตั้งที่28สังกัดอดีตพรรคอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งใหญ่เมื่อปี2562ต่อมาในการเลือกตั้งเมื่อปี2566ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.บัญชีรายชื่อของอดีตพรรคก้าวไกลกระทั่งล่าสุดหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติยุบพรรคก้าวไกลนอกจากนี้นายณัฐพงษ์ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่โดยในครั้งตั้งพรรคก้าวไกลตึกที่ใช้เป็นที่ทำการพักย่านบางแคกทม.ก็เป็นตึกของนายณัฐพงษ์อีกด้วยโซเชียลแห่เอ็นดูนาทีเว็บวีรพลนักยกน้ำหนักดีใจจนข่าวอ่อนดาวเด่นปารีสเกมวันที่9สิงหาคม2567 11นาฬิกา16นาทีโซเชียลแห่เอ็นดูนาทีเว็บวีรพลนักกีฬายกน้ำหนักวัย19ปีดีใจจนข่าวอ่อนสุดลงไปนอนกับพื้นต้องให้โค้ชมาแบกออกจากลานการแข่งเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับข่าวดีอีกครั้งเมื่อเว็บวีรพลวิชุมานักกีฬายกน้ำหนักวัย19ปีที่กำลังจะครบ20ปีวันที่10สิงหาคมเว็บวีรพลสามารถคว้าเหรียญเงินกีฬายกน้ำหนักชายรุ่น73กิโลกรัมในโอลิมปิกเกม2024ที่เซาปารีสอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นการไปโอลิมปิกครั้งแรกของเจ้าตัวและยังเป็นการทำลายสถิติโลกเยาวชนที่เคยทำไว้ด้วยวีรพลสุดยอดโชว์พลังคว้าเหรียญเงินโอลิมปิกเกมเพิ่มให้ทัพยกน้ำหนักไทยวีรพลรับไม่รู้ทุบสถิติเยาวชนโลกเผยมีปัญหาด้านกำลังใจเหรียญเงินคือของขวัญนอกจากชาวไทยจะยินดีที่เวฟวีรพลได้เหรียญเงินแล้วยังแห่เอ็นดูนาทีที่เวฟวีรพลดีใจจนข่าวอ่อนสุดลงไปนอนกอดแท่นยกน้ำหนัก
ลุกไม่ไหวจนโค้ชต้องมาช่วยกันหิ้วปีกเวฟวีรพลออกไปจากลานการแข่งขันหลายคนแซวเวฟวีรพลว่าตอนแข่งขันเป็นจอมพลังยกเหล็กได้เกือบ200กิโลกรัมพอแข่งเสร็จกลายร่างเป็นเด็กอายุ19ต้องให้โค้ชมาแบกออกจากสนามเพราะเดินไม่ไหวแน่นอนว่าทุกคนให้การชื่นชมและมองว่าอีก4ปีเวฟวีรพลจะสามารถกลับมาเอาเหรียญทองไปฝากชาวไทยได้แน่นอนอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าอนาคตของวงการกีฬายกน้ำหนักของไทยจะกลับมาสดใสและรุ่งเรืองอีกครั้ง